และนี่ก็คือ The New Civic EHEV นะคะ Honda Civic ใหม่เลยนะคะเขามีทั้งหมด3รุ่นก็คือรุ่น EL EL นี่จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ 1,500cc แล้วก็จะเป็น VTEC Turboแล้วก็อีก2รุ่นจะเป็น EHEV นะคะก็จะเป็นตัว EHEV คันนี้ EL Plus แล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือตัว RS แต่วันนี้คันที่เราขับมาก็คือคันนี้ EHEV EL Plus ค่ะดีไซน์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนะคะของคันนี้ก็คือไฟหน้าเป็น LED สว่างใสๆเลยนะคะแล้วก็กระจังหน้านี่ก็เปลี่ยนใหม่เลยยกแผงเลยนะคะและอีกจุดหนึ่งก็คือเขาจะมีเซ็นเซอร์4จุดนะคะที่เราเห็นอยู่มาดูตรงนี้เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นความแตกต่างถ้าเป็นตัว EHEV ก็คือนี่โลโก้ Honda กล้องโลโก้ Honda จะเป็นสีน้ำเงินเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นรถไฮบริดล้อแม็กใหม่ขนาด17นิ้วแต่ถ้าเป็นตัว RS จะได้ถึง18นิ้วตอนนี้ก็มาดูกระโปรงท้ายนะคะกดตรงนี้กระโปรงท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะเอาละค่ะแล้วก็ด้านหลังตอนนี้เราก็มีของมาเยอะเลยนะคะอันนี้เราก็จะมี เรียกว่าที่ปะยางแบบฉุกเฉินค่ะไอ้ที่เห็น2จุดนี้ก็คือที่พับที่นั่งแถวหลังนะคะเอาไปเลยนี่พอดึงปุ๊บปล่อยแล้วก็พับได้เลยโอเคไหนสิจะเอเลยนะคะเอาเวลาจะให้หยิบอะไรก็สั่งมาทางนี้ได้เลยนะคะเปิดอย่างนี้The New Civic ให้หน้าจอขนาดใหม่ใหญ่9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และระบบการสั่งการด้วยเสียงด้วย Google Built-in ตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่นะครับเราจะเดินต้องการที่จะเดินทางไปที่กรุงเทพเราสามารถสั่งการด้วยเสียงเพื่อจะเปิด Google Map ได้เลยนะครับโดยการกดที่พวงมาลัยทีนึงแล้วพูดว่า OK Google Start the route to Bangkok นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่ Google Map เลยก็สามารถกดเริ่มต้นครับและนี่ก็คือระบบของ Google Built-in ที่ได้มาใน The New Honda Civic นะครับและ New Honda Civic ยังเพิ่ม USB Type C มาข้างหน้า2ข้างหลัง2นะครับแล้วมีเป็น Wireless Charger สำหรับอุปกรณ์มือถือที่รองรับ Wireless Charging ด้วยนะครับผมส่วนพื้นที่เบาะหลังนะครับผมสูง181ซึ่งถ้าดูจากการนั่งแล้วค่อนข้างที่จะเรียกว่าสบายเลยเพราะว่า Headroom เหลือประมาณก็กำปั้นนึงได้เลยนะครับส่วนที่เพิ่มมานะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นพอร์ตชาร์จ USB Type C 2พอร์ตนะครับข้างหน้า2ข้างหลัง2มีแอร์2ตัวนะครับผมที่วางแขนตรงนี้นะครับก็จะลงมาสุดตรงนี้แล้วเนาะมีที่วางแก้วด้วยสำหรับ2แก้วตรงนี้เปิดไม่ได้ซีทเบลนะครับมี3จุดเลยนะครับผมส่วนของที่ใส่เอกสารจะมีเฉพาะฝั่งข้างคนขับนะครับผมตอนนี้ก็ได้ขับแล้วนะคะคันนี้ตัว EHEV EL Plusนะคะอันนี้ของเขานั่งสบายทีเดียวนะคะปรับไฟฟ้าขึ้นลงได้แต่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าปรับคือตัวเองเป็นคนตัวเรียกว่าเอาไงดีตัวกระทัดรัดนะ จอตัวเตี้ยแหมก็เกรงใจตัวเองก็คือถ้าปรับได้สูงกว่านี้อีกนิดนึงก็ดีนะคนที่เขาขับมาเขาก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ชายนะเขาบอกว่าลงต่ำกว่านี้อีกก็นิดก็ดีนะเพราะว่าเขาเป็นคนตัวสูงเนี่ยอย่างหมูปิ้งเนี่ยเป็นคนตัวสูงหมูปิ้งก็บอกว่าอ้าวลงกว่านี้อีกนิดนี่ก็ดีนะคะเพราะว่าความสูงเขาเหลือแต่อันนี้ขึ้นกับอันนี้ก็ดีหัวจะได้โผล่ขึ้นมาเยอะนะพวงมาลัยดีนะเนี่ยขึ้นมาก็ชอบมากเลยพวงมาลัยของเขากระชับมือหนับทีเดียวนะคะแล้วก็คันเร่งเขาก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าก็เลยไม่ได้หนักก็เหยียบสบายเหยียบเร็วแค่ไหนความเร็วก็จะไปตามคันเร่งที่เราเหยียบนะเพียงแต่ตอนนี้เราก็เหยียบถูกต้องตามกฎจราจรไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะคะคันนี้นะคะที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือจริงก็เขามีโหมดให้เลือกนะคะก็คือสปอร์ตโหมดอินดิวิดวลแล้วก็อีโคนะคะนี่เราสามารถที่จะเลือกเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ได้แต่อันนี้เป็นระบบใหม่นะตัวนี้ตัวอินดิวิดวลเนี่ยเพราะว่าจะได้ให้คนขับเนี่ยสนุกสนานในการขับขี่เนี่ยเลือกได้เลยอินดิวิดวลnormal individual sport นะคะโอเคอยู่ที่ว่าจะเลือกโหมดไหนแต่นี้เราเลือก normal แล้วกันจะได้ไปสบายๆขับสบายๆง่ายๆควบคุมพวงมาลัยต่างๆได้ง่ายนะคะการเก็บเสียงก็ถือว่าการเก็บเสียงเขาก็เก็บเสียงดีนะส่วนระบบกันสะเทือนต่างๆที่นั่งเนี่ยก็คือว่า
รถเนี่ยจะรับรู้ถึงสภาพถนนยางเขาจะรับรู้ถึงสภาพถนนเนี่ยตอนนี้ขับที่ถนนเรียบเรียกว่าถนนเรียกว่ายังไงถนนลาดยางมาต่อยนี่เงียบรถก็จะเงียบมากแต่ในช่วงของบางที่ที่เป็นคอนกรีตถนนขรุขระเนี่ยเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกระเด้งกระดอนนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้อะไรเยอะควบคุมต่างๆก็ง่ายวันนี้ก็ได้นั่งด้านหลังมาก็ถือว่านั่งหลังสบายกว้างทีเดียวนะสำหรับที่นั่งหลังเพราะว่าที่นั่งด้านหลังเขาก็มีแอร์ค่ะโดยส่วนรวมๆนะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็เป็นรถที่ขับสนุกนะขับขี่ง่ายเหยียบปุ๊บความเร็วเขาก็มาเลยต่อเนื่องเลยเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเหยียบไหมนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าป้าเหยียบไปเลยแต่ป้าขอเบาๆหน่อยนะทั้งที่แรงม้าของเขาก็โอเคนะ184แรงม้ารถคันนี้นะคะเป็นรถไฮบริดก็คือเป็นการทำงานระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็เครื่องยนต์เบนซินแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็ในถ้าเวลาเราออกเดินขับในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นของ EV โหมดนะคะแต่ขับไปขับมาปุ๊บระบบเขาก็จะเป็นไฮบริดก็เป็นมอเตอร์กับน้ำมันเขาก็จะทำงานร่วมกันนะคะแต่ในช่วงของความเร็วสูงเนี่ยก็จะตัดมาเป็นน้ำมันอย่างเดียวนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเขาก็มี Honda Sensing นะคะหรือว่าการขับรถเนี่ยนะคือถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเนี่ยพอเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็เปิดไอ้เนี่ยโอเคเนี่ยพอเปิดปุ๊บก็จะมีให้เห็นข้างซ้ายว่ามีรถอยู่ไหมอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นระบบความปลอดภัยนะคะหรือว่าถ้าเราขับไปในบางช่วงถนนที่เขามีมีเส้นเนี่ยเอาเนี่ยขับไปโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวโอ้โหเนี่ยดึงมาเลยขึ้นมาเป็นหน้าจอเลยและนี่ก็คือ The New Civic E-HEV และตัวนี้ก็คือ Civic E-HEV EL Plus กับเครื่องยนต์ 2000cc ไฟหน้า LED สว่างใสๆกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ยกแผงไฟท้าย LED รมดำเท่ไหมเท่ไหมโหมด Individual ก็มา USB-C ก็มีแถม Wireless Charger ด้วยระบบสั่งการด้วยเสียงจาก Google Built-in ตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่นะครับต้องการที่จะเดินทางไปที่กรุงเทพ Start the route to BangkokHonda Sensing เซนเซอร์หน้า4หลังล้อแม็กรุ่นใหม่ใหญ่17นิ้วทุกฟีเจอร์นี้มารวมอยู่ใน Civic E-HEV เจ๋งไหมล่ะขนาดม้ายังเข้ามาดูเลย